เต้งเต้งได้ยินเปล่าเฮ้ยไมค์พี่เปิดอยู่ไหมเนี่ยเต้งได้ยินไหมฮัลโหลเต้ง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 เออเต้งได้ยินเปล่าเราเราได้ยินครับอ๋อโอเคโอเควันก่อนเมื่อวานที่ไปที่รามินทาไม่เจอเต้งแต่เจอพเีจ่โออโอฮะใช่อือเห็นโยเห็นพี่โอพูดถึงเยอะว่าพี่กอล์ฟมาก็มาใชทำ่อะไรเมื่มอาดูคอนเสิร์ตใช่มาดูคอนเสิร์ตสนุกไหมสนุกดีนะอ่าเออมันไม่นานมันแค่ชั่วโมงครึ่งเองแป๊บเดียวเต้งไปดูย้อนหลังอยู่มีดูย้อนหลังด้วยเหรอมีเขาลงคลิปอ่ะอ๋อแต่เชื่อว่าดูในห้องน่าจะสนุกกว่านะดีกว่าอืมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วป่ะใช่วันพฤหัสก็อืพี่มก็ไปคุยที่เขตมาแหละเนี่ยเขาก็ให้คอมเมนต์มา3 แผ่นที่พี่ส่งให้เต้งอ่ะครับแล้วพคี่อมว่เมาก็นตน่์าจะอันนี้คนใหม่คอมเมนต์เหรอไม่คอมกเม็นต์คมานตเัด้ิงมแต่นี่แแรหละกคนเดิเมนาแะหละมันก็จะมีพี่ว่าเหมือนครั้งแรกเขาตรวจไม่ละเอียดแล้วทีนี้มันก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาแต่พี่ว่าเนี้ยน่าจะครบละครับครับคือพี่ว่าหลักๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องคนพิการเว้ยเพราะว่าอเหืมือนมช่วง2-3 ปีหลังพวกอาคารสาธารณะเขาจะเข้มงวดเรื่องกฎหมายคนพิการมากเพราะว่าอืมมันมีเรื่องแบบตั้งแต่มีเรื่องแบบคนป่วยเยอะๆแบบพวกโควิดพวกอะไรพวกเนี้ยอืมมันก็เลยแบบว่าเคร่งเรื่องนี้มากครับไม่เป็นอาคารสาธารณสถานเพราะว่าอาคารสาธารณสถานเขามีกําหนดใหม่ปี 64มั้งตอนปี 64บอกว่ามันก็คืออาคารสาธารณะอืมก็เลยค่อนข้างเข้มเตง็วดงนิดนึงอือฮะประมาณนั้นนะเต็งก็เลยว่าเนี่ยพี่ก็ลิสต์มาละมันต้องแก้เรื่องทางลาดไม่ต้องแก้แต่ว่าจะมีเรื่องระดับพวกห้องน้ําพวกอะไรที่เราแบบต่างกัน5 เซน10 เซนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้ละอืมอืมครกั็บเลยเป็นที่มาของการแก้ไขเราแล้วก็มีอันนึงอ่ะไม่รู้เต้งลองอ่านมันจะมีเรื่องรายการคำนวณโครงสร้างน่าจะอยู่ที่หน้าที่2อ่ะพี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พี่ก็บอกเขาว่าเหมือนกับว่าทางวิศวกรหน้าที่โครสงอสร้งางเขาน่าจะเข้าใจก็เลยแบบลองรับเรื่องมาก่อนเขาบอกว่ารายการคำนวณวิศวกรแสดงวิธีการนัต่นาแหมละหมวด2และหมวด3แสดงวิธีการออกแบบและคำนวณโครงสร้างตามกฎกระทรวงครับเข้าถใ้จาแล้วเข้าแใตจ่พี่เอาเบอร์ของที่นั่นมานะที่กรมกล่องช่างของอบต.ศาลายาถ้าสงสัยเนี่ยมันจะมีเบอร์อยู่หน้าแรก0918797888อ่ะก็พี่ว่าลองโทรก็โทรไปถามได้แหละเรื่องรายการคำนวณครับอืมพี่ออฟไล่ทีละข้อเลยได้ไหมครับอ่ะมาหมมดาแล้แวล้ปวะมาแล้วซติ้อโกง้เสใหีย้ซิโก้ควรแบบเหมือนแชร์แปนไปด้วยนะใช่ไหมโอเคใช่ไหมแม่เดี๋ยวพี่แชร์ก็ได้เดี๋ยวพี่แชร์จาก PDF ได้เดี๋ยวผมเรคเพครอาระ์ดไว้ละพี่มีเขียนไว้ละเดี๋ยวแป๊บนึงนะแชร์สกรีนเออแชเดี๋ยวร์แชร์ได้ไหมนะแชร์สกรีนโอเคลองโอเคโอเคจริงๆของพี่ไม่มีหน้าเลยเอาจริงๆมันเริ่มจากอะไรตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยกฎกระทรวง2548อะไรข้อหนึ่งหน้าแรกก็ได้ระยะและมันก็คือเรื่องว่าระยะระหว่างพื้นทางรองเท้าเนี่ยต้องแสดงว่าเป็นพื้นต่างระดับต้องเรียบไม่สะดุดเรื่องระดับของเรื่องระดับของคนพิการแหละก็คือว่าเริ่มแรกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะชี้ด้วยอันนี้แล้วกันเนาะโอเคตรงเนี้ยแรมเราทําถูกแล้วแหละแค่ไม่ได้ระบุว่าระดับมันเท่าไหร่แรมเนี่ยระดับศูนย์จุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บทางลาดเท่าไหร่ว่าเกิน1:12ไหมถ้าเกิน1:12ก็โอเคซึ่งมันเกินอยู่แล้วเหมือนเราระบุสเปคลงไปเพิ่มแค่ไม่มีอะไรครับระยะอะไรเงี้ยพี่ว่าระบุลงไปอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเข้าใจว่าในแบบขยายเรามีแล้วล่ะแต่ว่าระบุลงไปนี้มันได้ชัดๆก็ได้จบเลยเนาะเรื่องแรกคือแรมคนพิการตรงนี้แล้วก็ระดับพวกนี้ใช่ไหมครับก็ระบุลงไปเลยเรื่องที่สองคือว่าระดับภายในห้องเดิมทีเนี่ย
ห้องเราจะเป็น85ด้านนอกเราจะเป็น80มันจะต่างกัน5 เซนซึ่งครับถ้า5 เซนตามกฎหมายคนพิการอ่ะถ้าต่างกันเกิน1.3 เซนมันจะต้องให้มีแรม1:12ถ้า5 เซนแปลว่ามันจะต้องมี60 เซนซึ่งเราทำไม่ได้ใช่ไหมอ๋มอันไม่มีระยะหร15อกเซนอ๋อก็เลยอืมหลักๆก็คือว่าเปลี่ยนให้เท่ากันเลยครับทุกครหับ้องห้องน้ำ80 เซนภายนอก80 เซนแปอดสืิบเซมนหมดเลยแล้วห้องไหนที่กลัวน้ำจะออกอย่างเช่นห้องน้ำเดี๋ยวทำเขิบขึ้นมาฮะทำเขิบขึ้นมา5 เซนเอานะเปลี่ยนททำำเปไ็มนเขวิะบไม่ได้ใช้ซูมนานนี่ผมอจ๋ะอเขียนตรงไหนวะ annotate ใช่ไหมใช่มันอยู่เดี๋ยวนะมันจะอยู่ตเรนี่งยแต่งลองหามันมีอยู่ข้างล่างๆนี่แหละจะมี annotate เอ้ยอยู่ข้างบนเออบนมันจะมี annotate อยู่นะมันเคยมีมันหายไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนมันจะอยู่อ๋อไม่ได้คือพี่แชร์ด้วย iPad พอคนที่แชร์ด้วย iPad แต่อีกคนจะ annotate ไม่ได้มั้งไมโ่อเป็นไเรคเอ๊เตะ็งพูดผเอามก็ไอดย้ากถามว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับความลูกตั้งความสูงบันไดใช่ไหมอย่างควเาชมสู่งนบันไดบไมั่นไดมีข้างไม่มีใช่ไหมเพราะว่าระดับตรงนี้ก็ยังเป็น80เหมือนเดิมมันสิมันเดิมอ๋อโอเคแล้วอือหือก็คือหลักๆว่าอย่างห้องน้ำก็เป็นบวก0.80อ่านี่บวก0.80เหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่เหมือนเดิมเพิ่มขึ้นมา10 เซนเพิให่้มมัขนึ้เนท่ากับระดับด้านนอกแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปทําเคิร์ฟทีหลังในแบบยังไม่ต้องมีก็ได้เคดี๋รยัวบเราครทํัาบเคิร์ฟคอนกรีตขึ้นมา5 เซนกันน้ําออกครัแบล้วก็ห้องไฟฟ้าก็80 เซนเท่ากันแต่เข้าใจแหละว่าเดี๋ยวน้ํามันเข้าแต่ว่าเดี๋ยวเราทําเคิร์ฟเหมือนกันครับเนาะจะอมืีมแค่ห้องเดียวที่ระดับจะต่างพี่ว่าห้องประชุมกลัวน้ำมันเข้ากลัวฝนสาดจริงๆก็ให้ต่าง2 เซนพอต่าง2 เซนจากระดับภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นต้องมีแรมขนาด21:12อ่ะ24ก็คือให้มาทำตรงนี้เอาเหมือนทำแรมด้านหน้านิดหนึ่ตง่างสองเส้นนี้ต้องมีแรมแล้วเหรอใช่เกินถ้าตามกฎหมายเอาเป๊ะๆเลยต่างกัน1.3 เซนต้องมีทางลาด1:12อืมมันก็ไม่เชิงแรมหรอกมันก็คือเป็นทางเอียงนิดๆแต่แล้วเราระบุตรงเนี้ยเอาคแลร้ัวบก็เราขยับตัวประตูบานเปิดคู่ตรงเนี้ยมาชิดด้านในมันก็จะมีที่เป็นเหมือนแรมเล็กๆก่อนใช่ไหมแบบอ่าฮะรถเข็นเข้ามาได้3 ประตูครับก็ประมาณนี้แล้วก็พี่ฝากระบุพวกสสโลโลปลงไปเลยก็ได้ได้ครับสโลปแบบพวกจริงๆต้องมีตรงนี้ด้วยเนี่ยสโลปเอียงออก1:200เอียงออกไปให้หมดเลยครับก็ข้อแรกประมาณนี้แหละพี่ว่าทําในแปลนใหญ่ก็คือรคะรบุับให้หมดเลยระดับสโลปครับอืมความลาดชันอะไรพวกเนี้ยเอาก็หมดเลยเนาะอืมข้อที่สองอันนี้มาข้อสองให้ระบุตำแหน่งป้ายสัญลักษณ์ผู้พิการผู้เพคิรื่กองารหมายเส้นเครื่องหมายแสดงเส้นทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกและเช่นผิวพื้นผิวต่างสัมผัสขผองู้ห้สองมน้มําาไอเนี้ยพี่ยังงงๆอยู่อ่ะยังไม่รู้ไม่แน่ใจแต่เหมือนกับว่ามันต้องแสดงในแปลนแหละว่าเราจะติดสัญลักษณ์คนพิการตรงไหนบ้างเดี๋ยวพี่อันเนี้ยข้อสองอันนี้พี่ขอติดไว้ก่อนอืมว่าครมัันบอาจจะต้องมีแปลนหนึ่งอ่ะที่แยกจากแปลนนี้ก็ได้ครับแล้วเราบอกว่าเราจะติดป้ายคนพิการตรงไหนแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันมีข้อกําหนดยังไงบ้างอันนี้มันละเอียดที่ไม่เคยทําเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ชัวร์ขนาดพี่ก้อยยังไม่เคยทำสุอะดไรเลนยะขนาดพี่ก้อยยังไม่เคยทำเหรอยังไม่เคยเจอข้อนี้ใช่เพราะกฎหมายคนพิการมันเพิ่งมีมาประมาณช่วงโควิดนี่แหละจริงๆแไลม่้ถึวงว่ามันมีมานานแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาเคร่งเอาตอนนี้เราก็เลยแบบว่าอืมันมเยอะมากอ่ะถ้าแบบไม่ขึ้นด้วยนะถ้าแบบไม่ขึ้นแล้วไปเห็นตามห้างตามอะไรช่วงหลังๆอ่ะที่จอดรถคนพิการมันเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใหม่ใช่อืมอืมครับครับข้อสามแบบทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่1.8 เมตรให้จัดทำแบบแปลนอ๋ออันนี้เรื่องแบบขยายทางลาดอยู่หน้าหลังๆมันเหมือนพี่คุยกับเขาว่ามันยังไม่
นี่โอเคแบอืบทมางลาดอันนี้แหละต้องมีแปลนด้วยจริงๆแปลนเราก็มีอยู่ด้านซ้ายมือนี่แหละอ๋อใช่เพียงแต่ว่ามันขาดไอ้พวกสัญลักษณ์สัญลักษณ์ทางลาดครับสัญลักษณ์ทางลาดแล้วก็ระดับตรงนี้แบบบวกเท่าไหร่บวก0.35มั้งแบบระดับมันยังไม่ครบอ่ะง่ายๆว่าครับจริงตัวไอโซมีก็ดีแล้วแต่ว่าพี่ว่ามันอืมอืมขาดข้อไดมู้ลเรื่องระดับได้ข้อสามนะวัสดุอ๋อใช่แล้วระบุวัสดุด้วยเราจะเป็นกรวดร้างจริงๆมันมี F5 แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราเขียนออกมาเลยก็ได้ว่ามันเป็นวัสดุอะไรแบบจิ้มออกมาเลยอ่ะครับครับจิ้มมาเลยก็ได้เนี่ยอืด้านขม้างเป็นอะไรครับเป็นเทโอคเคเลยใส่เป็นเทคไปเเลป็ยนใส่เป็นเทคเลยก็ได้ข้อสี่บันไดภายในหรือภายนอกขยายรายละเอียดแบบแปนอ๋อโอเคอันนี้แบบขยายบันไดมันมีแค่นี้เองมันไม่มีวัสดุบอกพี่ว่าแยกยังไงดีขอเอาไปอีกแผ่นหนึ่ใงช่อีกแผ่นหนึ่งก็ได้เป็นบันไดโดยเฉพาะเนี่ยเหมือนมีอันเนี้ยแยกไปเลยแล้วก็ระบุวัสดุไปเลยว่าแล้วมันเป็นกรวดร้าง AF5 นี่แหละเป็นกรวดร้างวัสดุอะไรเงี้ยก็ระบุลงไปเลยก็ได้ครับครับแล้วก็ตัวบันไดนี่จริงๆมันยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่ทเพำราไะมว่าเขาตรวจละเอียดจังตรวจไม่เหมือนแบบหยุนหยวนให้สร้างโบสถ์ใช่อันนี้ตรวจละเอียดอืมแต่จริงๆช่วงหลังๆตรวจละเอียดนะตรวจละเอียดทุกที่เพราะว่าตั้งแตจ่ริงเหรอจรอิืงๆอันมนี้มันไม่ใช่กทม.เลยแต่ตั้งแต่ชัดชาติเป็นผู้ว่าเหมือนเขาไอ้นี่นะเหมือนอย่างว่าเรื่องก่อสร้างเรื่องไฟอืมไหม้เรื่องอะไรแบบเขาดูทุอกืเขตมตรวจละเอียดขึ้นหมดเหมือนเขาเน้นอ่ะเขาเน้นเรอื่ืองมนี้อืม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 แต่ว่จาริงๆอันเนี้ยค่าแบบไม่ขึ้นอันนี้ก็พี่ว่ามีโครงสร้างมันหน่อยแล้วก็เขียนให้มันเป็นเหมือนใช่ใช่จคริงัๆบอ่ะโอเคเนเาข้ะาใจนะซิโก้เนาะซิโก้เปิก็ดไใมห้ค์ด้วยเลยพี่ว่าแยกอีกแผ่นหนึ่งเลยก็ได้ครับครับเข้าใจอืมเป็น5.02ก็ได้แยกอใีชก่แล้วแผ่นนี้ก็แก้ด้วยนะไอ้ที่เป็นรูปตัดบันไดทําให้มันแบบเป็นปกติหน่อยก็คือมีท้องบันไดเห็นโครงสร้างเห็นอะไรเลยแล้วก็จิ้มชี้สเปคพวกวัสดุ F5 ลงไปเลยก็ได้ครับครับที่จอดรถคนพิการข้อ5โอเคเดี๋ยวต้องระบุที่จอดรถคนพิการในเลย์เอาท์เต้งมีแผ่นเลย์เอาท์พี่พอดีพี่ไม่มีแผ่นเลย์เอาทซ์ิเป็โกน้ไฟให้ลต้อ์งให้ซิโก้แชร์แล้วแชร์นิดนึงได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะแผ่นเลย์เอาท์แชร์ลิวิดเลยไหมใช่ใช่ลิวิดอาร์คิเทคอ่ะเหมือนมันจะต้องมีที่จอดรถตอนแรกเรายังไม่ได้ระบุที่จอดรถคนพิการลงไปอ่ะครับก็น่าจะต้องเพิ่มขึ้นมาเหมือนจะเป็น100 คันต้องมี1 คันมั้งแต่นะขอดูก่อนนี้แชร์ไม่ได้ครับต้องให้พี่กรอบลงก่อนโอเคได้แล้วครับสต็อปแล้วฮะที่จอดรถคนพิการเอา25 คันต่อ1 คันแปลน A1 ขีดส่วน 1หรือว่าแคปสกรีนส่งมาก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะได้เขียนให้อ๋อได้แล้วได้แล้วโอเคอ๋อไล่ข้อ5ไปก่อนที่จอดรถคนพิการระบุให้ชัดเจนก็คือที่จอดรถพิการมันจะกว้าง3.5มันจะเป็นอย่างมันจะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะขอผมแอนโนเทตนิดนึงแอนโนเทตมันอยู่ไหนพี่ก็บอกผมด้วยมันเปลี่ยโอนไเปคไว้ไหนอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเขียนอย่างกันมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือจะเป็นช่องจอดธรรมดา5 เมตรนี่แหละแต่ตรงนี้มันจะตรงนี้ปกติมันก็2.5ใช่ไหมครับแต่มันจะมีข้างๆอีก1 เมตรมันจะมีสัญลักษณ์แบบเป็นเหมือนคนนั่งวีลแชร์อะไรประมาณเนี้ยน่าจะมีสัญลักษณ์อยู่แต่มันหลักๆคือมันจะกว้าง3.5ลึก5 เมตรนะครับซึ่งตอนนี้เขาต้องการ25 คันต่อที่จอดรถด้วยกันหนึ่งเรามีกี่คันนะครับที่ไม่นับเส้นเขียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 คันเอ้ยไม่ใช่ด้านข้างอีก1 2 3 4 5 6 7 8 19 คัน
โอ้ยมีร้านค้าอีก3 4 3 1ทั้งสอง3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 7เหรอ3 7 3 8แล้วอย่าง สามแปดนะตีไป40 40ต้องมีที่จอดรถไม่เกิน2 คันก็เอาตรงใกล้ๆต้องอยู่ใกล้อาคารก็ไว้ตรงนี้เลยก็ได้ฮะน่าจะกินไป3 ช่องจะต้องมี2 คันตรงนี้เลยที่จอดคนพิการ2 คันแล้วก็ใส่สัญลักษณ์เป็นวันเวย์อะครับแล้วก็ใส่ความกว้างตรงนี้น่าจะได้ความกว้างถนนแบบ6 เมตรอยู่แล้วก็ให้มากกว่า6 เมตรทุกอันนะฮะถ้ามันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปเลยแล้วก็มันจะมีข้อหนึ่งที่เป็นเลย์เอาท์อ๋อใส่ระยะจากตัวอาคารด้านที่ใกล้ที่สุดทั้งหมดเนี่ยฮะหน้าเลย์เอาท์ประมาณนี้4 ด้านใส่ระยะใส่สัญลักษณ์ที่จอดรถแล้วก็เพิ่มที่จอดรถจะมีการ2 ที่ครับผมโอเคหมดแล้วพี่โกข้อหแคปกจอไว้ก่อนก็ได้นะแคปรูปไว้เออจริงๆแชร์อย่างนี้ก็ได้เนาะเขียนจะได้แคปไปเลยได้ข้อ6ในแบบแปลนให้เขียนว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกในแบบรแะปบุลนให้ระบุห้องน้อ๋อำขห้อองงน้ผำูค้นพพิิกการโอเคชื่อก็มีอยู่แล้วแหละห้องน้ำคนพิการและคนชใหร้าชใหั้ดชัเดจเจนนในแบบแปลนรวมให้ทั้งจัดทำแบบแปลนขยายการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับผู้พิกใชา่รตามกฎหมายให้ชัดเจนมันต้องมีแบบขยายห้องน้ําคนพิการอันหนึ่งเลยที่มันจะมีราวจับด้านข้างแบบตามมาตรฐานน่ะอันนี้ซึ่งตอนเนี้ยห้องเรามีแบบขยายห้องน้ําคนพิการโดยเฉพาะไพหมี่ก็หรือลยัองงเปิดแผน A1.02เลยงั้นผมเคลียร์หน้านี้เลยนะครับเคลคีรยัรบ์ปุ๊บห้องน้ำผู้พิการคือห้องไหนห้องนี้เนี่ยห้องนี้คือห้องน้ำคนพิการซึ่งในแปลนเนี่ยจริงๆเราเขียนไปเลยว่าห้องน้ำคนพิการเลยก็ไใช่ด้แกเป็นห้องน้ำคนพิการแต่ต้องมีสัญลักษณ์รถเข็นด้วยไม่รู้ใช่ต้องมีสัญลักษณ์เป็นวง1.50 เมตร1.50แล้วก็ในแบบขยายก็จะต้องแบบมขีแยบาบยขกย็าคือแยบบขยายห้องน้ำ6นี่ไง WC 6เราไปดูซึ่งอันนี้โอเคก็เพิ่มไอ้วงวีลแชร์ครับแล้วก็มันจะมีพวกอันนี้มันเราพอมีจะมีบล็อกมาตรฐานไหมไอ้พวกราวที่มันจะแบบระยะติดตั้งราวสูงจากพื้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอมีแบบที่เคยทำไหมฮะไม่อาจจะมีแแบนบ่ใจมีเดีร๋ยาววสองเดี๋ยวขลอ้งาไปงหาข้อมูลเอาแหละถ้าพี่กรมีก็ส่งให้หน่อยมีแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวให้น้องหาเดี๋ยวพี่หาส่งให้มีจริงๆมีอยู่นะจะต้องหาก็คือว่าเนี่ยมันจะต้องเพิ่มระยะพวกนี้ซึ่งมันจะบอกระยะหมดเลยว่าติดสูงจากพื้นเท่าไหรต่อนเราอะยัไรงไม่ปรมะีมาณเหรอตอนนี้ยังไม่มีฮะที่เป็นราวจับไม่มีตอนนี้ในแบบเนี้ยไม่มีเนีค่ยรมัันบจะมีข้างๆ2 อันมีตรงนี้น่าจะเพิ่มแง่งมา3 อันอะไรประมาณนี้แหละอ่าฮะโอเคอันนี้ข้อ 6ข้อ6โอเคพื้นผิวข้อ 7ให้แสดงพื้นผิวต่างสัมผัสตามหมวด 8พื้นผิวต่างสัมผัสลงในแบบแปลนให้ชัดเจนอ๋อในแบบแปลนให้ชัดเจนข้อนี้งงไม่ถึงจสัญริงลักษณ์ต่างระดับหรอๆสัญลักษณ์มันพื้นผิวต่างสัมผัสคือว่าเหมือนแบบว่าเวลาคนพิการไม่ใช่คนพิการหรอกเหมือนคนแก่แล้วกันอันนี้กรณีคนแก่หรือคนไม่ก้ำแก่หรอกเวลาอันหนึ่งปูกระเบื้องอันหนึ่งปูไม้อ่ะมันแต่พี่อันนี้ไม่โคตรไม่ชัวร์เลยเดี๋ยวนะพื้นผิวต่างสัมผัสอ๋อต่างระดับเออเรื่องหมราะยดถัึบงด้ตวยัเหวรอเตค้นพิการพื้นผิวต่างระดับเตือนที่พื้นให้ติดตั้งบริเวณต่างระดับที่มีต่างกันต่างระดับเกิน15 เซนแต่เราไม่ถ้าเราไม่มีการต่างเกิน15 เซนที่ทางขึ้นลงทางลาดหรือบันได
อ๋อบันไดอ๋อหมายว่าเวลาบันไดถ้าเกิดมันเป็นวัสดุเดียวกันคนจะไม่เห็นลงแล้วมันก็จะประมาณว่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะล้มอ่ะนึกออกไหมเวลาคนตายไม่ค่อยดีอ่ะให้ทำวัสดุให้ต่างกันนี้เหรอให้เขารู้ได้อย่างเงี้ยหรใหอ้ทำวัสดุให้ต่างกันหรือไม่ก็ต้องมีสติ๊กเกอร์หรืออะไรที่แปะเป็นเหมือนคล้ายๆที่โบสถ์เราอ่ะที่เราไปทาสีดำตรงนั้นน่ะด้าเปนิหดลังแป้นอ่ะหน่อยที่ก็แป้นของถ้าในนี้ในเคสของเราอ่ะN1 K02ในเคสของเราก็จะเป็นแค่บันไดตรงนี้ที่ต่างกันเกิน15 เซนตรงอื่นเราไม่เกินเลยแปลว่าเราก็จะระบุแค่ตรงนี้พอเหมือนทำเป็นแถบ2 เซนก็ได้แล้วก็ชี้ออกมาเลยก็ได้ว่าติดสติ๊กเกอร์ซึ่งของจริงเดี๋ยวค่อยว่ากันสติ๊กเกอร์ต่างระดับกว้างสองเซนติดเฉพสาอะงเตซรนงจมูกบันไดเหรอหรือติดตรงไหในช่ใช่ประมาณนั้นให้มันเห็นเป็นว่ามันต่างระดับเหมือนทำเป็นแถบบางๆก็ได้แค่นี้แหละพี่จบละครับอันนี้คือข้อ7นะครับข้อ8ให้แสดงพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อก็คือวีลแชร์ตามหมวด9ข้อ26หมวด9ข้อ26ก็คือพื้นที่มหรสพก็คือไอหอประชุมของเรานี่แหละครับเขาก็ตีเป็นว่ามันเป็นที่ชุมนุมของคนจำนวนมากจำนวนไม่เกิน100 ที่นั่งให้มีเก้าอี้ล้อไม่น้อยกว่า2 ที่ของเรามันประมาณกี่ที่นะเต็งเห็นไหมน่าจะเกทิีน่กร้อยดนะน่าจะสักหรร้อยอห้าหนสึ่ีง่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามกว้าสงไีม่่น้อยหเ้ลายหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11 12 13แปดคูณ13อะไร400 200อ่ะ200ประมาณ200 คน8 คูณ 13หมอคูณน่าสจะอไมง่เกิน150ไหมอ๋อ8 คูณ 10เดี๋ยวนะสองแถว8 คูณ 13 คูณ 216สอคงนร้อยแปดคน16 คูณ 208ใช่ไหมใช่ถ้า208ก็แปลว่าจะต้องมี5 ที่100 ต่อ 2 ที่100 ต่อ 2 ที่200ก็คือ4แล้วก็เกินมานิดนึงก็คือ5ก็คือมันจะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะไว้ข้างหลังนี่นะครับกว้างแล้วมันจะมีสายลักวีลแชร์ด้วยเมตร40คูณ1 เมตรทำได้เหรอตรงนั้นพี่ก็ได้ไหมวางเฉยๆไม่มันเป็นเหมือนกับตีเส้นไว้ที่พื้นแล้วก็เช่นนี้เฉยเนาะเอาไว้วางวีลแชร์เหมือนกับคนที่มีวีลแชร์5 อันเรียงไปเลยแต่ว่าตรงนั้นเขาจะวางพวกคุมเครื่องเสียงของจริงก็ไม่มีหรอกแต่ไม่มีเหรอเราแค่มีไว้แบบเฉยว่าอันเนี้ยเป็นจุดวีลแชร์5 จุดซึ่งจริงๆไม่ถึงขนาดนี้หรอกโต๊ะมันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วมันก็อยู่ตรงนี้ได้ครับมุมโอเคก็5 จุดขนาด1.40 คูณ 1.00แล้วฝากหาสัญลักษณ์ไอ้ที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนที่จอดรถคนพิการนะครับไอ้วิควรับสัญลักษณ์วิวแชร์แปะลงไปเลยห้าอันก็หมดแล้วครับอันนี้ข้อ8แล้วจบหน้าแรกไปหน้าที่สองผังบริเวณในแปลนให้ละแสดงรายละเอียดตามกฎกระทรวงฉบับที่10ข้อ9ก็คือเรื่องระยะนี่แหละครับที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็ใส่ระยะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครถัึบงแนวเขตที่ดินจบข้อต่อไปครับให้แสดงแบบแผนการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็ทางหนีไฟอันนี้น่าจะต้องแยกแผ่นอีกแผ่นหนึ่งเป็นหนึ่งเมื่อกี้แผ่นเราอยู่แผ่นเท่าไหร่นะครับ1.02ใช่ไหมเราจะมีแปลน1.02.1ก็ได้คเปร็ับนแปลนที่แสดงถังดับเพลิงจริงๆข้อเนี้ยเรื่องถังดับเพลิงกับอุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และระบบสัญญาณเตือนภัยเนี่ยอยากปรึกษาคนที่เป็นระบบเขาเรียกอะไรอ่ะ
มันต้องเป็นระบบสุขาภิบาลใช่ไหมเขาจะดูเรื่องใช่ปรึกษาพี่นี่ได้เลยพี่แจ็คให้พี่แจ็คช่วยดูเลยคืออันเนี้ยมันจะต้องมีสโมกดีเทคเตอร์ต้องใส่ใช่ไหมสรุปต้องใส่สโมกดีเทคเตอร์ต้องใส่ถังดับเพลิงแล้วก็ป้ายระบุป้ายทางหนีไฟอันนี้เหมือนมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่น่าจะต้องให้สองข้อเนี้ยให้พี่เขาวางมาให้เลยเหมือนสเก็ตช์มาก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวพี่โทรไปคุยกันก็ได้ได้ครับได้ให้เขาเขียนมาให้เลยแล้วก็เอามาใส่แยกกันเป็นแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นหนึ่งจุดหนึ่งขีดศูนย์สองขีดหนึ่งก็ได้เป็นเหมือนผังแสดงทางหนีไฟเขาเรียกอะไรผังแสดงอุปกรณ์ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะระบบดับเพลิงระบบดับเพลิงแล้วกันระบบดับเพลิงและทางหนีไฟโดยเฉพาะเลยแยกออกมาแผ่นหนึ่งเลยก็ได้ครับเป็นหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งขีดศูนย์สองขีดหนึ่งเลยครับโอเคก็คือสองข้อนี้ซึ่งอันนี้พี่แจ็คใช่ไหมพี่แจ็คพี่แจ็คคุยกับพี่แจ็คเมื่อวานงพั้ีน่เแดจี๋็ยวคช่วยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไลน์เข้าไปในกลุ่มครับครับให้พี่แจ็คช่วยสเก็ตช์มาให้เนาะครับข้อต่อไปใกล้หมดแล้วอ้าวเรื่องรายการคำนวณอันนี้ครับพอันี่นี้ฝากจะไปดูพี่ฝากเต้งดูให้นิดนึงว่ามันจะยังไงดีครับครับต้องเพิ่มอะไรกันโอเคอันงั้นหน้านี้หมดหน้าสุดท้ายระยะร่นอันนี้ไปข้อหนึ่งหน้าสุดท้ายข้อหนึ่งเราไปแล้วพื้นอ๋อที่นแต้่ต้องำซึมผ่านใช่แต่จะต้องมีระบุพื้นที่น้ำซึมผ่าน FAR นี้ไม่ต้องพื้นที่น้ำซึมผ่าน40%ของที่ว่างอันนี้เราแค่เนี้ยเราแผ่นระบุไปเลยอะไรเงี้ยพื้นที่น้ำซึมผ่านแล้วก็อันนี้ที่ว่างเท่ากับกี่ตารางเมตรพื้นที่น้ำซึมผ่านเท่ากับกี่ตารางเมตรก็วัดเอาเลยก็ได้ฮะตักด็คือทั้งหมดนะรวใชม่ที่ไหมจอดรถใช่ใชไหม่เราก็เนี่ยเราตัดไอ้ตรงนี้ออกไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก็คือเป็นพื้นที่ว่างแล้วกอ็๋อเป็นตัดตัวอาคารออกใช่แล้วพื้นที่น้ำซึมผ่านกับพื้นที่ว่างของเราอ่ะมันเท่ากันก็ใส่ลงไปเลครยับเพราะเราไม่มีคอนกรีตพื้นคอนกรีตอื่นๆเลยเนาะอันนี้ก็คือจบข้อหนึ่งข้อสองคือแบบแปลนแสดงเนี่ยระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎกระทรวง39ก็คือข้อเมื่อกี้ที่ครับให้พี่แจ็คช่วยเขียนมาให้ที่จอดรถคนพิการสิ่งอำนวยความสะดวกก็เราคุยไปแล้วก็ครระับุในแปลนเลยครับผังบริเวณแล้วก็แปลนเก้าอี้ล้อวีลแชร์ก็คุยไปละจคบรับอ่าฮะประมาณนี้เลยโอซึเ่คงเราพี่จริงๆพี่บอกเขาไว้ว่าวันศุกร์เราจะเอาไปนั่นอีกทีอ่ะทันเราทันไหมเดี๋ยวลองดูพฤน่หาัสจะทันมั้งพน่าฤจหะัสเย็นแล้ววันศุกร์พี่จะเข้าไปที่ก็จะไปปรินท์แล้วก็ครจับะเข้าไปคุยกับเขาที่เขตอีกทีไอหนึ่งซิโก้ดูแล้วสักกี่วันนะซิโก้คิดว่าไม่น่ทาันไหนมาวันนศุนกระ์ทันคิดว่าน่าจะเต็มที่วันหนึ่งหรือวันนิดๆน่าจะเสร็จแล้วมั้งหรือว่าจริงๆถ้าวันพุธภายในวันพุธนะฮะพุธกลางคืนก็ได้ส่งมาแล้วเดี๋ยววันพฤหัสผมรีเช็คอีกทีหนึ่งแล้วอาจจะมีแก้ยิบยิบย่อยๆอีกหน่อยก็จะดีฮะครับครับเดี๋ยวลองดูนะซิโก้รีบทำไหมอ๋อประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องอัคคีภัยเดี๋ยวโทรหาพี่แจ็คเลยครับครับครับเดี๋ยวครจับแจ็คให้ได้ประมาณนี้ฮะงั้นเอาเป็นว่าวันซพิุธโก้ที่มีหนึ่คงำถามไหมถ้าวันพุธไม่มีปัญหาก็ไม่ครับครับครับโอเคโอเคได้ฮะขอบคุณมากเลยนะครอับขอบคุณครับพี่ก้อเดี๋ยวรีบทำให้ครับครับเองครับครับครับสวัสดีครับเจ้าอวยพรนะครับครับเจ้าไอพอดครับ